ความร้อนคือหนึ่งในกรรมวิธีที่ทำให้อาหารเปลี่ยนรูปทั้งจากการปรุงให้สุกหรือการแปรรูปเพื่อยืดอายุและถนอมอาหารและเทคนิคที่เราจะพูดถึงวันนี้ก็คือรีทอร์ตแต่ว่ามันคืออะไรจริงๆแล้วคำว่ารีทอร์ตอ่ะมันก็คือเครื่องฆ่าเชื้อหรือหม้อฆ่าเชื้อภายใต้แรงดันเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันก็คืออุปกรณ์นะคะที่ใช้ในการแปรรูปด้วยความร้อนต้องใช้ตัวนี้นะคะเพื่อที่จะฆ่าเชื้ออาหารซึ่งบรรจุในภาชนะที่ปิดสนิทนะคะไม่ว่าจะเป็นขวดเป็นถุงเป็นแก้วถุงก็ต้องเป็นถุงทนความร้อนสูงด้วยนะคะซึ่งต้องใช้อุณหภูมิสูงกว่า100องศาเซลเซียสนี่แหละค่ะมันคือรีทอร์ตใช้ไอ้น้ำเป็นตัวกลางในการที่จะฆ่าเชื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการนะคะก็คือเอาบรรจุเอาอาหารใส่เพราะสมัยก่อนจะต้องใช้เป็นกระป๋องนะคะอันนี้จะเหมาะกับกระป๋องมากที่สุดแล้วอย่างอื่นไม่ได้นะคะเอากระป๋องใส่เข้าไปในตู้เป็นหม้อรีทอร์ตนะคะแล้วก็เดินปล่อยไอ้น้ำไล่อากาศข้างในออกก่อนนะคะข้างในก็จะมีแต่ไอ้น้ำเนี่ยค่ะไอ้น้ำเนี่ยจะมีอุณหภูมิสูงอยู่นะคะในการแลกเปลี่ยนทำให้ผิดพันธุ์อาหารนะคะมันภายใต้ความดันค่ะเนื่องจากว่าปกติเนี่ยน้ำมันจะเดือดได้ที่อุณหภูมิ100องศานะคะแต่ไอ้น้ำเนี่ยค่ะจะสร้างความดันภายในหม้อค่ะให้เกิน1มากกว่าเป็นความดันบรรยากาศมันเลยทำให้น้ำภายในอะค่ะมันก็ไม่เดือดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความร้อนที่อยู่ในหม้อค่ะก็จะทำการฆ่าเชื้อออกไปความดันที่อยู่ในหม้อเนี่ยค่ะมันจะขึ้นอยู่กับไอ้น้ำอย่างเดียวนะคะทีนี้แต่วิธีการแบบนี้มันจะไม่สามารถใช้ได้กับบรรจุภัณฑ์อื่นๆนะคะถ้าเราใส่ถุงอะค่ะรีทอร์ตพาวช์เข้าไปในสตีมรีทอร์ตอะค่ะพอเราปล่อยไอ้น้ำเข้าไปนะคะถุงก็เริ่มพองเราไม่สามารถควบคุมความดันได้เลยเนื่องจากความดันที่อยู่ในหม้อมันขึ้นอยู่กับความดันของไอ้น้ำเป็นหลักเพราะฉะนั้นวิธีเนี่ยทำสักระยะหนึ่งถุงก็จะแตกนะคะมันก็จะไม่เหมาะก็มีการพัฒนาจากตัวไอน้ำค่ะมันเป็นน้ำตอนนี้เป็นรีทอร์ตน้ำแทนเราจะเรียกว่าเป็นวอเตอร์รีทอร์ตนะคะก็มีตั้งแต่น้ำตกเป็นอ่างน้ำนะคะเอาของดำลงไปในน้ำแล้วค่อยสร้างความดันขึ้นมาเราจะมีความดันแยกค่ะโดยใช้ลมอะค่ะเข้าไปในหม้อเพื่อควบคุมทั้งในเรื่องของอุณหภูมิกับความดันแยกกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะให้ความร้อนโดยใช้น้ำเป็นการให้ความร้อนน้ำก็จะเดือดอะค่ะน้ำก็จะไม่เดือดค่ะน้ำจะให้ความร้อนแล้วเราใช้ความดันในการที่จะเลี้ยงให้เกิดการบาลานซ์ทั้งสองตัวเทคนิคการใช้ความร้อนสูงในการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์เพื่อถนอมอาหารในภาชนะแบบปิดหากจะเรียกให้ตรงตัวจริงๆนั้นคืออะไรสเตอริไลซ์กับพาชไลซ์นี่คือกระบวนการในการฆ่าเชื้อในการแปรรูปอาหารด้วยความร้อนซึ่ง pasteurization เนี่ยจะใช้อุณหภูมิต่ำไม่ได้ทำลายเชื้อทั้งหมดทำลายเชื้อก่อโรคนะครับแล้วก็จุลินทรีย์บางส่วนที่ทำให้เกิดการเสื่อมเสียครับเพราะฉะนั้นอายุการเก็บมันจะสั้นแต่ว่า sterilize นี่คือใช้ความร้อนสูงกว่าน้ำเดือดนะครับก็สูงกว่าน้ำเดือดก็คือสูงกว่า100องศาเซลเซียส sterilization ที่เคยทำนะครับก็115องศาเวลาอาจจะนานหน่อยถ้าเกิด121เนี่ยเวลาอาจจะสั้นลงหน่อยก็แล้วแต่ชนิดของอาหารแล้วแต่ชนิดของบรรจุภัณฑ์แต่ pasteurization เนี่ยก็อุณหภูมิก็ประมาณ 70-80 องศาเองไม่สูงมากนะครับเพราะฉะนั้นมันจะทำลายจุลินทรีย์ที่ก่อโรคแล้วจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดการเสื่อมเสียจำนวนหนึ่งเท่านั้นค่ะ UST นั้นเป็นกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนที่อุณหภูมิไม่ต่ำกว่า133องศานะคะเซลเซียสไม่น้อยกว่า1วินาทีแล้วบรรจุในภาชนะในสภาวะที่ปราศจากเชื้อเห็นไหมคะอุณหภูมิต่างกันไอ้นี้ UST ส่วนใหญ่มันจะเป็นพวกนมเนาะการถนอมอาหารหรือการฆ่าเชื้อด้วยการรีทอร์ตนั้นก็คือการทำสเตอริไลซ์นั่นเองแล้วมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างล่ะที่เหมาะสมกับการทำรีทอร์ตที่เราเห็นอยู่ทั่วไปเนาะกินมาตั้งแต่เด็กเลยอย่างเช่นปลากระป๋องของบรรจุกระป๋องอากาศกระป๋องเนี่ยพวกนี้ทั้งหลายแต่ณปัจจุบันนี้มันก็มีมากกว่าที่จะเป็นปลากระป๋องเพราะเดี๋ยวนี้พวกน้ำซอสสำเร็จรูปอาหารสำเร็จรูปนะคะไม่ว่าจะบรรจุอยู่ในขวดในกระป๋องหรือในถุงนะคะหรือแม้กระทั่งข้าวเนี่ยก็มีที่สามารถที่จะอยู่ข้างนอกได้
โดยที่จะต้องผ่านไอ้เครื่องรีทอร์ตนี้ค่ะเดี๋ยวนี้หลากหลายมากเลยค่ะแต่ถามว่าถ้าถามนะคะว่าอะไรอย่างที่บอกค่ะรีทอร์ตเนี่ยใช้ความร้อนนะคะแล้วมีข้อจำกัดเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสีกลิ่นรสโดยเฉพาะหลังเก็บรักษายิ่งเก็บรักษานานสภาพอาหารจะเปลี่ยนแปลงค่ะบางทีจะถึงจุดที่ผู้บริโภคไม่โอเคแต่คิดว่าตอนนี้เราเปิดโรงงานมาสัก 3-4 ปีค่ะแล้วก็มีลูกค้าเอามาทำรีทอร์ตเยอะมากเลยสิ่งที่เหมาะกับการทำรีทอร์ตมากที่สุดค่ะคือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราต้องใช้กันตุ๋นนานๆค่ะปกติที่เราต้องไปซื้อเพรสเชอร์คุกเกอร์แล้วก็ไปตุ๋นอย่างเช่นขาหมูอะไรเงี้ยค่ะลูกค้าก็ขาหมูบ้างมีเป็ดมั่งเป็ดตุ๋นอย่างเงี้ยค่ะพวกนี้เนื้อสัตว์ที่ต้องตุ๋นนานๆจะเหมาะมากๆหรือบางทีที่เป็นแกงกะทิคิดว่าน่าจะไม่เหมาะเนอะแต่ว่ากับที่เราเจอค่ะยิ่งรีทอร์ตยิ่งทำให้กลิ่นรสของเครื่องเทศดีขึ้นและบทสรุปของการใช้ความร้อนในการถนอมอาหารก็คือการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ให้ตายไป